คะแฟนสาวของยายชาค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงชื่อดังที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนค่ะหลายคนนี้อาจจะลืมไปว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะนั่นก็คือยายชาระเบิดเถิดเทิงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพภรรยาของเขาบอกเลยว่าสวยแถมน่ารักความรักนี้เนี่ยมีให้กันมากกว่า20ปีค่ะแล้วก็มีความเป็นมาแบบไหนมาติดตามกันค่ะสำหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ดาราแถวหน้าของวงการเลยแหละค่ะแม้จะรับบทบาทเป็นแค่ยายขายกล้วยแขกเล็กๆน้อยๆในซิทคอมระเบิดเถิดเทิงแต่กระแสตอบรับที่แฟนๆมีให้เนี่ยโอ้โหท่วมท้นเลยจริงๆค่ะยายชาคนนี้ทำหลายอย่างเข้ามาจนแบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็หลายคนรู้จักเขาแต่เฉลยก่อนนะคะว่าจริงๆชื่อตามบัตรประชาชนของเขาเป็นนายนั่นเองค่ะไม่ใช่นางสาวหรือว่านางสำหรับเขานั้นเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนในบทบาทของยายชีวิตจริงเขาเป็นผู้ชายแท้ๆค่ะนอกจากผลงานในวงการบันเทิงแล้วแกก็มีธุรกิจขายข้าวแกงยายชาและอาหารสำเร็จรูปอีกด้วยที่มีรสชาติดีราคาเอื้อมถึงในแบรนด์ของยายชานั้นเองจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพาทุกท่านมาชมภาพภรรยาของเขาค่ะต้องบอกเลยว่าคบกันมา20ปีแล้วตั้งแต่เขาอายุ17ปีนู่นเจอภรรยาคนนี้ที่ปั๊มน้ำมันค่ะโดยเขาเลือกมาขอลายเซ็นยายชาจากนั้นก็นัดกันไปเที่ยวและคุยศึกษากันจนได้มาทดลองคบหาดูใจกันค่ะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ